สวัสดีคลิปสวัสดีครับผมตู่เดอะวันวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับนี่เลยนะผม Six Hour P320 ในเวอร์ชั่นของ Blank Firing Gun นั่นเองนะผมตัวนี้ผลิตโดยค่าย Cryonic นะผมอยู่ที่บาร์โค้ดบริเวณหูจับของตัวกล่องปืนนั่นเองนะครับเป็น Made in ตุรกีนะในกล่องเนี่ยจะพบว่าเราจะได้ส่วนของปืนนะผมที่บรรจุมาในโฟมนะผมที่ไดคัตมาเป็นช่องของตัวปืนแล้วก็เป็นช่องของแมกกาซีนเลยนะผมแมกกาซีนเนี่ยจะมีให้แค่1ตัวนะแต่ว่ามีช่องใส่สำรองมาให้ด้วยนะผมแล้วก็จะมีในส่วนของแส้นะผมสำหรับร้านของสาในส่วนของตัวช่องดังเพลิงมีน้ำมันทำความสะอาดให้นะผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในกล่องนะผมของตัว Six Hour P320 อันนี้เป็นปืนแบงค์ไฟลิ่งกันนะไม่ใช่อาวุธปืนจริงเป็นปืนเสียงเปล่านะผมเป็นปืนที่ทำออกมาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมนะผมหรือว่าใช้ในงานถ่ายทำภาพยนตร์นะผมใช้เป็นปืนส่งสัญญาณหรือว่าของสะสมมันแหละนั่นเองนะผมโอเคมาดูที่ดีเทลหรือว่ารายละเอียดของตัวปืนกันดีกว่าว่านะครับผม Cryonic Six Tower P320 นั้นเนี่ยทำออกมาได้สมจริงมากน้อยขนาดไหนนะผมที่สไลด์นะผมจะเห็นว่าก็คือมิติของตัวปืนเนี่ยสมจริงแน่นอนเพราะว่าสามารถที่จะใช้ร่วมกับตัวซองนะผมหรือว่าในส่วนของคลิปยางในส่วนของอุปกรณ์แต่งไฟฉายนะครับเลเซอร์อะไรแบบนี้สามารถที่จะใช้ได้เลยนะผมมาร์กิ้งชัดเลยนะผมที่สไลด์เขียนเลยว่า Six Hour P320 นะผมที่กิ๊บมือบนลายกันลื่นพิมพ์มาในโลเวอร์ของตัวปืนนะครับผมว่า Six Hour นะครับผมทางด้านขวาของตัวปืนนะผมก็จะระบุมาเลยว่านะครับกระสุนเนี่ยแคลขนาด9มม PAK นะผมก็จะเป็นกระสุนแบงก์กันนะผมเป็นคาเนลและน่าจะเป็นหัวจีนะผมยิงออกไปเนี่ยจะเป็นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์นะผมก็จะมีส่วนของเปลวไฟนะผมที่พุ่งออกไปแต่ว่าไม่มีหัวกระสุนหรือว่าวัตถุใดๆออกจากตัวปืนนั่นเองนะผมค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะค่อนข้างที่จะปลอดภัยตัวปืนเป็นนะครับระบบ double action สามารถที่จะเหนี่ยวแบบนี้ได้เลยนะผมด้านในก็จะเป็นเขาเรียกว่า sight firing pin ก็คือลักษณะของตัว firing pin ที่พุ่งตรงหรือพุ่งเข้าไปข้างในโดยที่มี hammer นะผมเป็นตัวตีเข้าไปนะครับปลดแมกกาซีนเนี่ยนะครับผมมีให้ทั้งคนที่ถนัดมือขวาสามารถที่จะปลดแบบนี้ได้แล้วก็คนที่ถนัดในส่วนของมือซ้ายนะผมก็คือใช้ได้คนที่ถนัดมือขวาด้วยคนที่ถนัดมือซ้ายด้วยนะผมเป็นหนึ่งในนะครับผมอาวุธปืนสั้นนะผมหรือว่าปืนสวัสดิการตำรวจที่นำเข้ามามหาศาลมากนะผมเพื่อที่จะได้ให้ตำรวจไทยได้มีใช้หรือว่าซื้อกันในราคาประหยัดเองเพราะว่าซื้อในปริมาณที่เยอะราคาก็จะนำเข้ามาถูกนะผมสำหรับแบงค์ไฟลิ่งกันนะผมตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสมจริงนะค่อนข้างสมจริงสวยเลยทีเดียวนะครับผมแมกกาซีนเนี่ยบรรจุอยู่ที่14นัดเดี๋ยวลองยิงแบบเบาๆเซิร์ฟๆดูก่อนนะผม1 2 3นะครับ4 5ช็อตนะผมเดี๋ยวลองยิงทดสอบดูก่อน5ช็อตว่า Six Sauer P320 นะผมในเวอร์ชั่นของแบรนด์กันนะผมแบรนด์ Cryonic Made in ตุรกีนะผมตุรกีชอบทำปืนจริงนะครับโอเคมาทดสอบตัว Six Sauer นะครับผม P320 ว่าโอเคลองดูกันนะครับกระเด็นสูงมากนะครับผมปอกกระเด็นสูงมากนะครับก็ความรู้สึกครั้งแรกเลยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่ได้ลองยิงตัวแบงก์กันตัวสติ๊กนะครับผมได้ความรู้สึกของความสมูทความนุ่มนวลนะครับผมคือเหมือนกันลักษณะของแรงพลังงานเนี่ยมันสลายกันอย่างลงตัวนะครับผมไม่กระแทกมือมากนะครับผมยิงได้นุ่มนี่ได้นุ่มนะครับผมโอเคอันนี้เป็นความรู้สึกครั้งแรกเลยเดี๋ยวผมจะลองยิงแบบฟูลเลยก็คือบรรจุทั้งหมด14นัดนะ14นัดลองดูว่าปืนเนี่ยจะมี
ติดขัดไหมนะผมติดขัดไหมแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดถึงเรื่องของตำหนิเล็กน้อยที่ควรรู้ไว้สำหรับตัวปืนบ้างดีกว่าโอเคนะเดี๋ยวลองมาดูก่อนว่าเวลายิงแล้วเนี่ยมันมีติดขัดบ้างไหมอันนี้ทดสอบจริงเลยนะทดสอบจริงเลย14ช็อตนะครับผมเวลาใส่แมกกาซีนเนี่ยต้องเล็งให้ตรงนิดนึงนะครับผมแล้วก็ใส่เกียร์เข้าไปแล้วก็สไลด์เนี่ยต้องปล่อยให้แรงนิดนึงนะครับผมเมื่อสักครู่ปล่อยเบาไปแล้วลูกกระสุนมันเข้าช้านะครับผมซิกซาวเออร์ P320นะครับผมแบงค์ไฟริงกันนะครับผมลองดูนะครับผมรู้สึกว่าปลอกกระสุนเนี่ยมันไม่ได้บินออกไปทางนี้นะแต่มันบินเฉียงไปข้างหน้านิดนึงนะครับผมเจอนะครับเจอก็คือคาบปอกนะผมคาบปอก1นัดนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับผมปืนยังใหม่อยู่ผมรู้สึกว่าแรงรีคอยล์มันหนักขึ้นแล้วนะครับผมช่วงแรกรู้สึกว่ามันนุ่มแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับผมตอนนี้คือมันสะท้านตรงนี้แล้วมันสะท้านด้านหลังนี้แล้วนะครับผมยิงไปกี่นัดแล้วเนี่ยอ่ะลองต่อครับนัดสุดท้ายนะผมจอดนะผมจอดสมบูรณ์แบบมากก็จะมีในส่วนของมีนัดหนึ่งที่คาบปอกนะผมคาบปอกผมคิดว่าเป็นในเรื่องของหลายๆอย่างนะผมแรงดันของตัวกระสุนเองหรือว่าตัวสภาพปืนที่ยังใหม่อยู่นะผมสำหรับปืนแบล็งกันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะให้ทดสอบกันจะได้เห็นกันเลยว่าบางกระบอกอาจจะไม่ติดขัดเลยก็ได้นะผมถือว่าเป็นปืนที่ยิงสนุกนะผมดีไซน์สวยน่าสะสมยิ่งนะผมงานสีนี่พูดถึงงานสีนี่คือถ้าเราพูดถึงปืนแบงกันเนี่ยนะผมเราควรจะพูดถึงงานสีด้วยเพราะว่าบางท่านเนี่ยคือจะซีเรียสมากนะผมถ้าซีเรียสมากนะผมรุ่นนี้ต้องผ่านถ้าซีเรียสนิดหน่อยนะผมรุ่นนี้ยอมรับได้นะผมงานสีเนี่ยที่ผมสังเกตดูเนี่ยนะผมก็จะมีปุ่มบั่มเล็กน้อยมีปุ่มบั่มเล็กน้อยที่กับแลมโบ้แล้วแลมโบ้เยอะกว่านะผมแลมโบ้เยอะกว่าแลมโบ้ตัวเล็กเอามอพีเคที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านะผมตัวนี้ถ้าให้เทียบเนี่ยนะครับผมงานสีจะคล้ายของรีเทนะผมของรีเทนะผมก็คือมีปากปลายนะผมมีปากปลายไม่เนี๊ยบจนถึงขั้น 100% นะผมแต่ก็ยอมรับได้แบบโอเคเลยนะผมแล้วก็ถ้าเนี๊ยบๆต้องสุรกินะผมสังเกตดูแล้วถ้าเป็นงานสีของสุรกิแต่ถ้าเอาเนี๊ยบสุดเลยต้องบีกันนะผมบีกันทำงานสีได้สวยมากนะผมโอเคทีนี้ผมสังเกตเห็นอย่างนึงว่านะครับตัวปืนนะครับเวลาที่เราเอาแม่เหล็กมามันติดแล้วผมเข้าใจว่าสไลด์มันเปลี่ยนอันลอยเป็นเหล็กหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะเดี๋ยวผมจะทำการถอดในส่วนของตัวสไลด์ให้ดูถือว่าเป็นการแนะนำวิธีการถอดด้วยเลยเนาะตัวนี้นะผมตัวล็อกสไลด์นะบิดลงนะผมทำการดึงออกได้เลยนะผมแล้วก็นะครับดึงสไลด์มาให้สุดนะผมยกตูดแล้วก็ดันออกมาก็จะมีส่วนของสปริงไกด์ล็อตนะครับแล้วก็ตัวไกด์ล็อตนะทีนี้ผมก็เอาแม่เหล็กเมื่อสักครู่นะผมมาทำการนี่มันดูดไม่ติดนะผมสไลด์มันไม่ใช่เป็นส่วนผสมของเหล็กจริงๆแต่ว่ามันเป็นส่วนผสมของอะลอยหรือว่าโลหะนะผมทำออกแบบมาให้ปืนเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้เหมาะสมกับตัวกระสุนของแบงค์ไฟริงกันเท่านั้นนะผมแต่ว่าตัวในส่วนของลำกล้องเนี่ยมันเป็นผมคิดว่ามีส่วนผสมของสตีลด้วยนะผมเพราะว่าตัวแม่เหล็กเนี่ยมันดูดแล้วก็ติดเลยนะผมก็ถือว่าเป็นการเพิ่มในส่วนของความแข็งแรงนะผมในการดีไซน์ตัวแบงค์ไฟริงกันนั่นเองนะผมอ่ะมาดูวิธีการประกอบกับแล้วกันนะผมก็ใส่ในส่วนของนะครับตัวนี้ชื่อว่าไกด์ล็อตนะผมชิ้นส่วนภายในของแบงค์กันเนี่ยมันจะไม่เหมือนนะของอาวุธปืนจริงมันจะแตกต่างไปเลยนะผมลำกล้องมันจะถูกฟิกมามันจะถอดไม่ได้นะผมมันจะทำได้แค่คือยิงเพียงแค่กระสุนของตัวแบงค์กันเท่านั้นนะผมดีไซน์แบบนี้มันไม่ใช่ดีไซน์ที่เรียกว่าทำมาสำหรับตัวกระสุน
แรงดันสูงนะครับผมใช้ได้แค่กระสุนของแบงค์กันเท่านั้นนะเพราะมันเป็นปืนแบงค์ไฟริ่งกันนะผมเมื่อเราใส่ส่วนของตัวสไลด์คืนเข้าไปแล้วนะผมสังเกตว่าที่ตัวล็อกสไลด์เนี่ยเขาจะมีคีบเล็กๆอยู่คีบเล็กๆอยู่ดีไซน์เนี่ยระบบซิสเต็มตัวนี้เนี่ยถูกใช้เยอะมากนะผมในปืนหลายรุ่นในรีเทหรือว่าในปืนแบงค์หลายรุ่นเลยก็คือลักษณะของการวางแล้วก็บิดนะผมบิดเจ้าตัวนี้นะผมขึ้นนะผมก็กดพร้อมๆกันนะผมปุ๊บมันก็จะเข้ามาแบบนี้นะแล้วก็ทำการบิดคืนล็อกลงมานะผมก็เป็นการนะผมถอดกรอบกลับฟังเสียงดูก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเสียงค่อนข้างที่จะแน่นนะผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะผมที่มีลักษณะของตัว marking นะผมลักษณะของตัว marking ที่สมจริงกับตัวอาวุธปืนจริงก็คือตัว Tixhauer P320 ในเวอร์ชั่นของ Blank Firing Gun นั่นเองนะผมนะตัวนี้ก็คืออ้อสามารถที่จะใส่ในตัว Convention Kit นะผมอย่างตัว Kidon ได้ด้วยนะผมเพราะว่าตัวมิติหรือว่าไซส์ของตัวปืนอ่ะก็คือเท่ากันเลยนะผมอีกหนึ่งรุ่นสำหรับแบงก์กันที่น่าสะสมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับผมช่อง The One นะผมขอบคุณครับ